วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญลูกศิษย์หลวงปู่เข็มวัดเขาอิโต้ขว้างเป็ดว่าที่จอมทัพคนต่อไปของชลบุรี FC ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวรชิตนั้นไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เข็มแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้เดินบนกองไฟยาว8เมตรด้วยแต่ที่ผมพูดเพราะคำมันคล้องจองกันเฉยๆครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเด็กหนุ่มจากแดนเหนือผู้ที่เกิดในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2540ปัจจุบันอายุ21ปีสูง169เซนติเมตรสังกัดสโมสรชลบุรี FC ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกโดยลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกและในฤดูกาล2019นี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด19นัดยิงไป5ประตูช่วยให้ชลบุรี FC รั้งอันดับที่7ของตารางการแข่งขันโดยแข่งไปทั้งหมด23นัดมี30คะแนนวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญชื่อนี้คงคุ้นหูแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างดีในฐานะนักเตะดาวรุ่งของชลบุรีและทีมชาติไทยโดยวรชิตนั้นเริ่มต้นฝึกฟุตบอลกับอะคาเดมี่ภายในสนามสมโภช700ปีเชียงใหม่จนเมื่ออายุครบ8ขวบจึงได้ไปคัดตัวนักกีฬาที่โรงเรียนเพนสมิธและเขาก็ทำได้สำเร็จวรชิตได้รับทุนให้ศึกษาในโรงเรียนเพนสมิธและด้วยความเชื่อมั่นในตัวลูกจึงทำให้พ่อและแม่ของเขายอมลาออกจากงานที่เชียงใหม่เพื่อมาหางานทำในกรุงเทพและอยู่ดูแลลูกที่นี่ในภายหลังโรงเรียนเพนสมิธได้ยุบทีมฟุตบอลลงแต่ตัวของวรชิตนั้นยังต้องก้าวต่อไปและถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วชลบุรี FC เป็นสโมสรที่มีโครงสร้างระบบอะคาเดมี่ที่ดีที่สุดในเวลานั้นและที่นั่นเองคือสถานีต่อไปของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นเกินวัยโค้ชเฮงวิทยาลาภกุลถึงกับให้ความเห็นว่าผมยังจำวันแรกที่ยิมมาอยู่กับเราได้เลยเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆตาติ๋วมีเบสิกและทักษะที่ดีมากและต้องยอมรับเลยว่าเขามีของวรชิตใช้เวลาฝึกฝนกับอะคาเดมี่ชลบุรีเป็นเวลา5ปีจากนั้นถูกส่งตัวไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษและได้ไปฝึกฝีเท้าที่สโมสรวิสเซิลโกเบที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อกลับมาประเทศไทยวรชิตถูกส่งตัวให้ไปเก็บประสบการณ์ที่สโมสรพานทอง FC ในศึกดิวิชั่น2จนเมื่อวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2557ที่สนามชลบุรีสเตเดียมความฝันของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเดินทางมาถึงเร็วกว่าที่เขาคิดเมื่อมาซาฮิโร่วาดะกุนซือของชลบุรี FC ในเวลานั้นจัดการส่งมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย16ปี11เดือนกับอีก9วันลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วง10นาทีสุดท้ายในเกมที่ชนะสมุทรสงคราม4ประตูต่อ0จนเมื่อปี2558วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญในวัย17ปีถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของชลบุรี FC แบบเต็มตัวและสามารถทำประตูในลีกสูงสุดได้สำเร็จในนัดที่ชลบุรีเอาชนะราชบุรีมิตรผลไปได้2ประตูต่อ1หลังจากนั้นชื่อของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างหนาหูและถูกตั้งความหวังไว้สูงว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวความหวังของทีมชาติไทยในอนาคตแต่ก็เหมือนเคาะซ้ำกำซัดเมื่ออยู่ดีๆฟอร์มของเขาก็ตกลงไปเฉยๆจนไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรแต่เมื่อในฤดูกาล2018ชลบุรี FC มอบเสื้อหมายเลข8ของเทิดศักดิ์ใจมั่นให้กับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเขาก็ไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังเมื่อวรชิตเรียกฟอร์มเก่งของเขากลับมาได้โดยลงเล่นไปทั้งหมด34นัดยิงไป12ประตูกับอีก5แอสซิสต์ในนามทีมชาติไทยวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญพาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศลาวมาครองได้สำเร็จและในรายการนั้นเองเขายังคว้ารางวัลดาวซันโวมาครองด้วยการยิงไป6ประตูเท่านั้นยังไม่พอวรชิตยังพาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีคว้าแชมป์4เกมที่ประเทศมาเลเซียมาครองได้อีกด้วยและก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยลงเล่นไป17นัดทำไป2ประตูและเหนือสิ่งอื่นใดวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญในวัย21ปีลบคำดูถูกและเสียงวิจารณ์ด้วย2เท้าและฝ่าฟันทุกอุปสรรคจนกลับมาได้รับการยอมรับในความสามารถอีกครั้งและถ้าเขายังพัฒนาฝีเท้าไปข้างหน้าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆความฝันของเขาที่จะได้ลงรับใช้ทีมชาติไทยคงไม่ไกลเกินเอื้อมถึงแน่นอนสวัสดีครับThank you.
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างยูฟ่า100เว็บที่มีโปรดีๆมากมายเล่นง่าย24ชั่วโมงยูฟ่า100เว็บก็ฝากนอนโอนไว้เล่นกันเต็มที่24ชั่วโมงการเงินก็มั่นคงรับรองไม่มีโกงจะมวยหวยกินลั่นหรือว่าคาสิโนเล่นไงได้